ที่ร้านไข่มุกนะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางตอนนี้ดูช่วงมืดจริงๆดูครับท้องฟ้าแทบไม่มีอะไรให้เห็นเลยร้านก็ปิด 8-10 ดูสิที่ข้างในที่ข้างในมีอะไรเอ่ยมีช็อปมีทีวีให้ดูว้าวแล้วมีปลาดูสดใสกันทีเดียวดูดีเลยนะปลาโอเคโอเคได้มีเขาก็มาสั่งกับข้าวสั่งผักบุ้งซะด้วยข้าวเลยค่ะข้าวเลยกับสั่งแล้วเราสองอย่างเติมสั่งกระสุนด้วยไส้ทอดสามอย่างร้านแสงอย่างนี้ดูดิเนาะน่าทานมากเลยต้องขายไปก่อนจะหลับนะคุณแก่คนเก่าเนี่ยหลับคนข้างๆครับคนข้างๆครับแฟนมีอาหารที่น่าทานเอาวางไว้ครับวางน่าทานนะฮะทานแล้วจะติดใจเดี๋ยวต้องลงสูตรลูกค้ามากินนี่เลยลุงมากินนี่รักเก่านะอันนั้นอร่อยนะกินไม่กินไม่มีนะเราชิมอันนี้แล้วลูกจะติดใจโอ้โหลูกค้าแค้นไม่มานั่งกินนี้กับเบียร์รักเก่านี่นะครับผมมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วครับนี่ฮะก่อนสลดเกิน
เต็มไปด้วยของพวกของเข้ามาหลากหลายจริงๆก็จริงนะครับนี่ฮะทางในดูสินี่ครับก็ลงรับส่งนะครับทีฝาใช่เรียนลาดให้เป็นรถทัวร์นี่ครับมันก็นี่นะครับนี่ครับโอ้โหทำได้ครับได้ครับไปดูครับไปดูเลยดีกว่าไป let's go มีที่รักษาไว้อยู่นะฮะเนี่ยประชาชนก็เข้ามากราบนมัสการพระบรมศพนะครับที่ท้องสนามหลวงนะครับอันนี้ก็ดูครับตอนนี้ข้างในเป็นสนามสยามรัฐนะฮะตรงนี้ก็มีที่ฝากซื้อของด้วยนี่ซื้อของไหมแกอยากซื้อนะดูประชาชนได้ดีแต่ชาวต่างชาติก็ยังเข้ามาด้วยนะฮะนี่ฮะมีชาวมงเข้ามาอยู่ด้วยโอ้โหแต่ดูภายกว้างดูฮะมีรถเมล์ฟรีนะครับจากภาษีประชาชนขับมากราบด้วยนะเนี่ยตัวแม่เสียสาตัวแม่ไม่มีนี่ก็ให้เดินข้ามนะครับอ
ก็เข้าไปดูเลยแล้วกันแต่ตอนนี้ต้องรอกันแล้วกันนะต้องให้รถผ่านก่อนกว้างสุดเลยเกินมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาควบคุมในเรื่องของการควบคุมทางด้านจราจรและคนข้ามถนนนะครับในตลอดระยะเวลาเส้นทางข้ามได้แล้วนะครับนี่ฮะก่อนอื่นเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนก่อนนะแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ท้องสนามหลวงแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ขอให้อันนี้สามารถข้ามตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับข้ามได้ครับโอเคดูรถนิดนึงดูได้ครับขอบมากครับนี่ครับต้องดูรถด้วยนะครับส่วนจุดนี้เป็นจุดพระบรมมหาราชวังนะครับส่วนตรงนี้เป็นที่ข้างหน้าไม่ใช่ที่ไหนครับเป็นท้องสนามหลวงครับเอาละครับต้องเดินจะให้มันนี่นะครับจุดต่อท้ายคิวต่อสการะเข้าปรมวสุขนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงที่หน้าท้องสนามหลวงนะครับมีผู้ประชาชนเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้ก็จะมีจุดคัดกรองผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการมานะครับซึ่งผมก็ตามปกติด้วยนะสวยๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหดูเลยครับดูเลยเป็นโรงเรียนเป็นจมาราชาลัยนะครับข้างหน้าเป็นเสาชิงช้านี่ครับโอ้โหไปเข้าวัดท่านี่ครับเนี่ยเทพมรณาโอ้โหสูงเข้าไปไกลๆมันไม่ได้นะครับเอ้ยพี่หลานเป็นจำนาราชรถเลยโอ้โหอยู่ใกล้ๆกับบ้านนี่เองนี่ครับไอ้แผ่นเทียนภาษาของในกรุงเทพตัวข้างหน้าเป็นรัฐธรรมนูญนี่นะครับนี่ครับแล้วตรงฝั่งนี้นะครับเป็นโรงเรียนสตรีวิทยานะครับนี่ฮะมองไม่เห็นนะรัฐธรรมนูญอยู่นี่นะครับอายุสมริรัฐธรรมนูญไม่ถึงเวลานะโอเคเดี๋ยวไม่ถึงเวลาโอ้โหเฉียดนี่ครับ
ก็ได้ถึงเวลาเจออะไรครับเจออะไรข้าวอะไรครับข้าวเลยข้าวอะไรครับก็ลงไปเลยดีกว่าครับได้สองกระโต๊ะด้วยอุ้ยต้องลงกันก่อนนะฮะโอเคนี่ครับอันนี้นะครับก็คือในแต่ละของในจุดนะฮะในแต่ละจุดนะมีด่านตรวจพิเศษมาเข้ามาต่างๆเพียบมากมายนะครับเก็บกระดพระราชทานนะฮะเก็บกระดนะครับเอาละก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับวันนี้ก็กลับไปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ฮะตรงนี้นะครับเป็นสะพานพระราม8นะฮะแต่ดูเสานี่เสากว้างจริงสูงมากด้วยฝั่งหนึ่งนี่โอ้โหดูสวยซะด้วยนี่ครับก็กว้างดีนะครับจุดเนี้ยกว้างนะนี่เป็นหอพักนะอันนี้ก็มีเซเว่นแล้วนี่เพราะว่าตอนครั้งก่อนนี่เลยมีร้านเดี๋ยวตอนนี้เขาก็รื้อร้านออกไปละนะก็ไม่เหลือละเอาละนึกถึงตอนสมัยนี้เลยอะถ้าก็อยากลองอันใหม่ดูแล้วกันป่ะดูมีกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเหรอเนี่ยที่ข้างหน้าI'm gonna go get some more.
ปีที่ผ่านมาก็เคยมาตรงนี้แล้วนะรอบนี้ก็เลยมาอันใหม่บ้างตรงนี้ไม่มีใครอยู่เลยครับเป็นห้องพักเฉยๆเนี่ยไม่มีอะไรสันตัวสันตัวล็อกเปล่าเนี่ยยังไงมองไม่เห็นนะครับตากล้องทุเรียนใส่ลงเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้เครื่องทำไอติมอันนี้โรงงานผลิตไม่มีคนอยู่เนี่ยห้องเย็นใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นห้องธรรมดานี่แหละแต่เครื่องมันเป็นเครื่องทำความเย็นหมดเลยเนี่ยมีโต๊ะสนุกด้วยไปพี่ไม่เต็มปิดแล้วกันลูกปิดแล้วกันเดี๋ยวให้น้ำกับจัดไปเลยสักหนึ่งชิ้นนะครับใครอยากกินทุเรียนครับไปหนึ่งที่ต้องกินแล้วทุเรียนอันไหนผมชอบนี่ครับอันนี้อะไรเอ่ยกาแฟรีไม่เอากาแฟนะไม่เอากินอะไรลูกโคดำไหมนี่ชาเขียวใช่ไหมครับหรือมะนาวมะนาวเราจะแบบนี้ส่วนนี้ก็อุ้ยแกะยาสเลกันอุ้ยโอ้โหมีสตรอเบอรี่เนาะก็ยังไม่เอาดีกว่าโอเคคอยภาพไปก่อนแล้วกันเอาอันนี้แล้วก็ยังเป็นปกติปกตินะแต่ว่ามันก็มีแต่แบบกาแฟอ่ะกับมะนาวชาเขียวโอ้โหผมเจ็บหนักตรงนี้แหละเด็กก็เป็นตู้ทำความเย็นนะครับนี่ไปดูอีกกันที่ข้างในก็ยังมีไอศกรีมแบบแต่ละถ้วยแต่ละถ้วยเอาแบบถ้วยหน่อยสิมีแบบถ้วยไหมเออไม่มีเลยอะแบบถ้วยไม่ไหนจะมีฮะทำไรไหวไหมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบโคนนี่นะเอาแบบคนในนี้เป็นช็อกโกแลตหรือเปล่าไม่นะใช่แซนด์วิชคิดว่าเอาเป็นแซนด์วิชเถอะดีกว่ามันมีที่น้าแกะเรียกมีแต่ห่อเต็มมั้งเออมีแต่แบบห่อแล้วว่ะเนี่ยใช่ไหมใช่แกะเลยไหมโอเคแกะก็แกะไปจะเอาสักสองห่อทีละอันหมดแล้วค่อยมาเอาใหม่โอเคโอเคโอ้เป็นช็อกโกแลตด้วยนี่ที่ข้างในนี่จะลองดูเนาะจะลองแกะดูปุ๊บนี่ไงแบบนี้แซนด์วิชนี่ไงน่าทานนะโอเคมาโอเคคงเนี่ยจะต้องลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูลองดูไม่ใช่อะไรหรอกคือมันไม่มีร้านไงเกิดอะไรขึ้นนะฮะมไม่นะลงดีกว่าเอาแข้งขาไม่ดีละ
ใช้บนดินนั่นนดูโอเคมาละนี่น่าทานไหมล่ะในแบบร้านหล่อเนี่ยอันนี้เป็นร้านอีสานใช่ไหมครับเนี่ยค่ะอ๋อฉันนะเอาอะไรดีขายตอนหมดแล้วเดี๋ยวสิทานนี่ไก่ส่วนของนี่ก็ไก่ปุ๊บอ้าวมีอะไรกันแน่ข้อหอมเดี๋ยวกลับไปใกล้ๆนี่มาทานนะได้ยังนี่เป็นปลาหมึกปลาหมึกกระต่อยปลาหมึกกระต่อยไม่คุ้มเขาไม่ได้ไหนลองทานลองให้ลองทานสิครับเป็นไงบอสอะบ้าข้างในดูโอเคนะเป็นไข่ใช่ไหมครับน่าทานดีนะครับในปลาหมึกเนี่ยจอชลบุรีด้วยน่าทำในการเดินทางโอ้โหตกหนักมากเลยจริงๆใช่ไม่ได้เลยเนี่ยเสียดายมากอันนี้มันตัวเล็กอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อไอ้ถึง200นี่ก็เป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่อ๋อก็ยังดีนะครับเนี่ยมีของอันนี้ด้วยเราอยากทานเนี่ยอันนี้หอยอ่ะนี่เลยลองดูแล้วกันนะนั่งลมผสมอะไรประมาณนั้นน้ำจิ้มจิ้มของทอดยอดกระถิ่นใช่ของเราสี่อย่างเลยจะเป็นยังไงเนี่ยลองทานดูสิผมก็เตรียมนอนไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับก็จบวันแรกแล้วนี่ครับก็นี่ก็หลายๆอย่างเลยมันจะเป็นขนมท็อปปิ้งอะไรนะเต็มที่เลยนะก็ไม่ว่าจะเป็นหนังสือนี่ครับข้างก็เป็นสมุดนะครับนี่เป็นสมุดลายฝีมือประหัตนี่ครับกับได้พระราชทานนะครับของรูปภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็เตรียมนอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ง่วงนอนจริงๆง่วงนอนง่วงนอนก็รู้สึกดีนะครับบันดีใจนะโอเคเดี๋ยวผมก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมก็จะตอนนี้นะครับผมก็จะเดินทางต่อนะในวันที่2ก็ยังไงก็โชคดีแล้วกันนะครับสวัสดีนี่บายจ้ะทุกคน
พรุ่งนี้เจอตอนต่อไปของโบ๊ทพาไปเที่ยว